ข้อใดใช้คำผิดความหมายออกบ่อยมากพูดเลยถ้าไม่เจอข้อนี้ในข้อสอบนะลกูกถ้าไม่เจอนะหนูเอากระบองมาฟาดหน้าครูเลยลกูกยิ่งอยู่จังหวัดกระบี่นะเอากระบี่มาฟาดหน้าให้ครูเลยหนูรู้ไหมว่าทำไมจังหวัดหนูถึงได้ชื่อว่าจังหวัดกระบี่เพราะหนึ่งมีกระบี่สองมีกระบี่เ <c oughs> ด็กหอนาะกลัวว่า <c oughs> กระบี่นอกจากจะแปลว่าสวอตใช่ไหมดาบใช่ไหม แปลว่าอะไรได้อีกแยกแยกแยกอันนี้บ้แล้วเนี่ยสุดๆไปดูสี่แยกโรงเรียนเธอเอ้ไม่ใช่โรงเรียนสี่แยกในเมืองเลยลูกมีรูปอะไรนั่งอยู่ฮะเออเขาทำัไงลูกเขาทำเป็นรูปดาบไหมมีไหมไปดูสี่แยกกลางเมืองดิมีรูปดาบไหมไม่มีมีแต่รูปอะไรนั่งอยู่เออนั่นแหละที่มาของกระบี่เพราะฉะนั้นเวลาเราไปอ่านเรื่องรามเกียรติ์ขุนกระบี่จึงหมายถึงอะไรลกูกเลงเช่นลกูกหานุอะไรหานุอะไรสัวอะไรสัวอะไร สุกัญญาไม่มีสุครีบเขาใจไหมโลกพาอะไรลูกพาอะไรลูกพาอะไรพาอะไรพาลีเขาใจไหมโลกอะไรพวกนี้องคตอะไรเงี้ยเขาใจไหมที่เป็นลิงจำไว้กระบี่นอกจากแปลว่าดาบแล้วแปลว่าอะไรลูกตอบครูมาลูกตอบถูกติจุลาแปลว่าลิงถูกต้องนะตอบถูกรับรองรวยนี่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 คำที่เด็กใช้ผิดกันเยอะมากเลยเชื่อครูที่รักษาสมมุตินะเรายกตัวอ,อย่างคำนี้เอาคำๆก่อนกินอยู่กับอยู่กิน อยู่กินเธอเธอตอบครูสิสมมุติว่าเรามีตัวละครสองตัวหนึ่งพ่อสองลุงหนูคิดว่าพ่อกับลุงทําอะไรกันจ้าระหว่างกินอยู่กับอยู่กินต้องกินอยู่ลูกแปลว่าอาศัยเข้าใจไหมถ้าหนูบอกว่าพ่ออยู่กินกับลุงแม่หนูช็อกนะฮะแม่หนูถึกขั้นความลับสวรรค์ยิ่งกว่าดูละครน้ำเน่าเพราะฉะนั้นพ่อควร ควรกินอยู่กับลุงแต่แม่ควรอยู่กินกับแบบแบบนี้นเนข้าใจไหมเพราะฉันภาษาไทยมันเป็นภาษามาัรสัจั์มากใช้ผิดนิสเดียวอะคนละเรื่องอะจริงๆอันนี้ไม่หลอก